ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะห้องสมุดหลังไมค์นะคะมาพร้อมกับเรื่องราวของเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นจากบทประพันธ์1ใน2ของ3ก๊กฉบับในทุนค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้าวันนี้มาถึงตอนที่7แล้วนะคะเรามาทวนความเดิมกันเลยความเดิมตอนที่แล้วนางจกหยงรบชนะม้าตงแล้วก็เตียวหงีจับเอาตัวมาได้แต่ดันไปแพ้จูล่งแล้วก็อุยเอียนทำให้เธอถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็ถูกใช้เป็นตัวที่เอาไปแลกกับม้าตงแล้วก็เตียวหงีก็เจ้ากันไปพอดีกับบกลกใต้อ๋องยกทัพมาช่วยเบ้งเฮกแล้วก็รบชนะขงเบ้งแต่ว่าประมาทพอรบชนะเสร็จนี่ยังไม่จัดการขงเบ้งในตอนนั้นเลยแต่กลับเข้าเมืองฉลองชัยก็เลยถูกขงเบ้งแก้เกมยกทัพบุกเข้ามาใหม่คราวนี้บกลกใต้อ๋องเป็นฝ่ายแพ้ค่ะแล้วก็ตายในที่รบเบ้งเฮกรีพาลูกเมียอพยพหนีออกจากเมืองในขณะที่คงเบ้งก็ยกทัพเข้าตั้งในเมืองยินแขได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยกับเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นตอนที่7ค่ะฝ่ายเบ้งเฮกกับครอบครัวพากันหนีไปได้สักหน่อยก็เริ่มหันหน้าปรึกษากันแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าการจะหนีขงเบ้งไปครั้งนี้ยังไงซะก็คงจะหนีไม่พ้นเพราะว่าขงเบ้งคงจะต้องไล่ล่าตามจับเอาจงได้รีพลที่จะคอยระวังหลังเพื่อที่จะให้เบ้งเฮกหนีไปได้ก็ไม่มีเพราะว่าคราวนี้เป็นการหนีไปแต่ตัวมิใช่เป็นการถอยทัพถ้าหากเบ้งเฮกขืนหนีต่อไปขงเบ้งก็จะไล่จับเอาอย่างจับโจรแล้วก็คงจะไม่พ้นมือขงเบ้งไปได้ตัวไหลซึ่งเป็นน้องภรรยาก็แสดงตัวว่าเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่บ้างช่วยออกความคิดเห็นว่าไหนๆก็จวนตัวอยู่แล้วน่าที่จะใช้ความจวนตัวนี้ให้เป็นประโยชน์เสียเลยทีเดียวนั่นก็คือตัวไหลจะทำเป็นจับตัวเบ้งเฮกกับนางจกยงพี่สาวของตัวเข้าไปมอบให้ขงเบ้งแล้วก็ขณะเดียวกันจะพาทหารเข้าไปด้วย100โดยที่ให้เหน็บอาวุธซ่อนเอาไว้ในตัวทุกคนหากขงเบ้งดีใจว่าจับตัวเบ้งเฮกกับนางจกยงได้ก็จะต้องเรียกตัวไหลกับทหารที่มีความชอบนั้นเข้าไปตัวไหลก็จะจับขงเบ้งฆ่าเสียเบ้งเฮกและนางจกหยงเห็นดีด้วยการตัดสินใจของเบ้งเฮกคราวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทีเดียวแต่เป็นการเดิมพันเอาชีวิตของตัวแล้วก็ครอบครัวตลอดจนชีวิตของทหารไทยอีก100คนเข้าไปแลกกับชีวิตของเบ้งคนเดียวหากแผนการของตัวไหลเป็นผลสำเร็จตัวไหลฆ่าของเบ้งตายจูหลงอุยเอียนและทหารจีนอีกทั้งกองทัพก็ยังอยู่ที่ไหนได้จะปล่อยให้คนไทยหยิบมือเดียวนั้นกลับมาก็คงจะจับฆ่าเสียหมดแต่ที่เบ้งเฮกยอมเอาชีวิตของตัวและของคนที่รักใคร่ใกล้ชิดเข้าแลกกับชีวิตของขงเบ้งคราวนี้เพราะเบ้งเฮกเชื่อสนิทแล้วว่าถ้าจัดการอาจารย์ใหญ่คือขงเบ้งได้เสียคนเดียวแว่นแคว้นไทยก็จะมีความสงบสุขแต่ถ้าขงเบ้งยังมีชีวิตอยู่ความวุ่นวายก็จะไม่มีวันสิ้นสุดลงไปได้เพราะว่าอุบายทุกอย่างก็มาจากมันสมองของขงเบ้งหากขงเบ้งตายลงไปแล้วเบ้งเฮกก็ตายตาหลับเหมือนกันถึงแม้จูล่งอุยเอียนและทหารเอกเมืองจีนอีกกี่หมื่นกี่แสนจะยกมาคนไทยที่เหลืออยู่ก็พอจะสู้ได้แผนการของตัวไหลคราวนี้แน่นอนนะคะขงเบ้งรู้ทันเพราะว่าขงเบ้งนั้นเป็นคนที่มีความจัดเจนในเรื่องของชั้นเชิงกลอุบายใช้อยู่เป็นประจำ
ถ้าเป็นกลอุบายของคนอื่นแล้วเป็นไม่มีแพ้ถ้าจะแพ้ก็มักจะแพ้กลอุบายของตัวเองหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าลักษณะของท่านอาจารย์ขงเบ้งนั้นอุปมาเสมือนหนึ่งคนนั่งควันเชือกเอาไว้แขวนคอตัวเองไม่มีผิดฉะนั้นพอตัวไหลเร่อร่าพาเบ้งเฮกและนางจกหยงเข้ามาขงเบ้งก็สั่งให้จับตัวเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็สั่งให้ทหารค้นตัวแล้วก็ได้อาวุธที่เน็บซ่อนเข้ามาจะทำร้ายนั้นเป็นอันมากขงเบ้งพบเบ้งเฮกคราวนี้ก็พูดทีเล่นทีจริงบอกว่าซึ่งกลอุบายท่านคิดทำนี้แต่เราคิดเล่นลืมเสียดีกว่าบัดนี้ตัวก็สิ้นความคิดอยู่แล้วหรือจะว่าประการใดต่อไปบ้างออกดูถูกเล็กน้อยว่าจะทำอะไรได้ตอนนี้แต่เบ้งเฮกก็ตอบไปว่าเรายังไม่ได้แพ้ฝีมือท่านหากว่าเราคิดผิดเข้าหาที่ตายเองท่านจึงได้เราถึงจะฆ่าเราเสียก็ตามเถิดเราไม่ได้อ่อนน้อมต่อท่านแล้วเบ้งเฮกก็สาบานต่อหน้าคงเบ้งว่าถ้าได้รับการปลดปล่อยไปอีกครั้งจะกลับมาทำการรบอีกจนสิ้นฝีมือซึ่งถูกกับแผนการของขงเบ้งขงเบ้งจึงได้ปล่อยเบ้งเฮกกับคนไทยที่จับได้ไปทั้งสิ้นสงครามไทยจีนครั้งนี้ก็กลายเป็นโมฆะลงเป็นครั้งที่6ครั้งที่6แล้วที่ขงเบ้งจับเบ้งเฮกได้แล้วก็ปล่อยไปโดยก่อนที่จะปล่อยก็มีการถามว่ายอมหรือยังเบ้งเฮกก็ยังไม่เคยพูดว่าจะยอมได้แต่บอกว่าไม่ได้แพ้การถูกจับได้แต่ละครั้งเนี่ยมีสาเหตุมาจากอย่างอื่นต่างหากนี่คือครั้งที่6ในบทที่11ของเบ้งเฮกผู้ประพันธ์ได้เกริ่นเอาไว้ว่าอันความทุกข์ที่บุคคลจะประสบได้ในชีวิตนี้มีอยู่มากมายนักความทุกข์นั้นอาจเกิดขึ้นเพราะต้องสูญเสียของรักหรือทรัพย์สมบัติหรือมิฉะนั้นก็ต้องเสียคนรักไปไม่ว่าจะเป็นด้วยประการใดๆแต่ความทุกข์ใดๆในโลกนี้เห็นจะไม่เท่าความทุกข์ของเบ้งเฮกเมื่อต้องเสียเมืองยินแขเพราะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียเอกราชอันเป็นของเหนือส่วนตัวความทุกข์ส่วนตัวนั้นถึงแม้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่แก้ไขได้และแม้ว่าจะแก้ไม่ได้เวลานั่นเองก็จะเป็นเครื่องประสานแผลที่เกิดจากทุกข์ให้คืนดีดังเก่าแต่ความทุกข์อันเกิดจากความผิดพลาดในหน้าที่รับผิดชอบเป็นเหตุให้เสียเมืองเสียเอกราชอันเป็นสิ่งหวงแหนของคนทั้งปวงนี้เป็นความทุกข์ที่หนักยิ่งกว่าทุกข์ใดๆเพราะมิใช่ทุกข์ส่วนตัวแต่เป็นทุกข์ของคนทั้งปวงเวลานั้นแทนที่จะช่วยสมานแผลกลับจะยิ่งทำให้แผลนั้นลึกลงไปอีกด้วยทุกข์อย่างนี้เมื่อครั้งที่สมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์เสด็จออกจากกรุงศรีอยุธยาที่ไฟกำลังลุกโชติช่วงและไปประทับทรมานพระกายอยู่ใต้ต้นจิกจนเสด็จสู่สวรรคตก็เพราะความทุกข์ที่ว่านี้ในช่วงเสียกรุงหรือเมื่อรอ212พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปิยะมหาราชรัชกาลที่5จึงได้ทรงทรมานพระวรกายไม่ทรงรับพระโอสถในขณะที่ประชวรหนักเพราะทรงเกรงเป็นทวิราชบตรีป้องอยุธยาและก็ด้วยความทุกข์อย่างนี้ที่เบ้งเฮกก้มหน้าออกจากเมืองยินแขไปทิ้งเมืองไว้ให้แก่ศัตรูเบ้งเฮกต้องออกจากเมืองยินแขด้วยความทุกข์ระทมด้วยความพ่ายแพ้ทั้งกายและใจเขารวบรวมทหารที่ยังเหลือตายได้เพียง800คนสติปัญญาความสามารถตลอดจนความเข้มแข็งทรหดอดทนก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแต่ถึงกระนั้นเบงเฮกก็ยังคงความเป็นนักสู้ความเป็นลูกผู้ชายเบงเฮกหันหน้าไปถามน้องภรรยาคือตั้วไหลว่าบัดนี้ขงเบ้งก็เข้าตั้งอยู่ในเมืองเราแล้วเราไม่ได้มีที่อาศัย
จะคิดอ่านประการใดดีจึงจะตั้งตัวทำการสืบไปได้คำถามของเบ้งเฮกเพียงสั้นๆก็มีความหมายสุดที่จะประมาณคำพูดเพียงไม่กี่คำแสดงให้เห็นถึงน้ำใจลูกผู้ชายที่ได้พ่ายแพ้มาแล้วทุกทางแต่ก็ยังมีความหวังยังมีแสงสว่างแห่งความหวังปรากฏอยู่ในใจเบ้งเฮกจำต้องมีความหวังเพราะตราบใดที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจเบ้งเฮกต้องหายใจเป็นเอกราชต้องต่อสู้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่การออกจากเมืองไปครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าสู้ข้าศึกต่างชาติต่างภาษาไม่ได้หากเป็นคนไทยด้วยกันเข้ามายึดเอาบ้านเมืองแย่งอำนาจวาสนากันภายในเมื่อเบงเฮกหลุดเอาตัวรอดไปได้ชะรอยจะไม่กลับมาอีกเพราะว่าจะไม่มีความห่วงใยถึงตัวเองจะหมดอำนาจวาสนาคนไทยด้วยกันก็ยังคงปกครองบ้านเมืองอยู่เบงเฮกเห็นจะอพยพครอบครัวบุตรภรรยาไปหาความสุขที่อื่นตามยถากรรมไม่คิดจะกลับมารบกวนก่อความไม่สงบเพราะเบ้งเฮกเป็นผู้ที่เห็นแก่บ้านเมืองโดยแท้จริงแต่คราวนี้ไม่ใช่คราวนี้เมื่อเบ้งเฮกออกจากเมืองไปนั้นใช่ว่าคนไทยด้วยกันจะมานั่งเมืองแทนก็หาไม่แต่เป็นคนชาติอื่นภาษาอื่นเบ้งเฮกจึงต้องคิดต่อสู้มิใช่หมดหวังหรือคิดหาความสุขเอาตัวรอดไปง่ายๆเพราะเบ้งเฮกเป็นผู้ใหญ่ที่มีหลักธรรมถึงแม้ว่านิสัยส่วนตัวจะเป็นคนเจ้าโมโหฉุนเฉียวกินเหล้าเมาสุราลุแก่ความประมาทอย่างไรก็ตามเบ้งเฮกก็ยังเป็นห่วงความสงบสุขของแผ่นดินและห่วงชีวิตของพวกพ้องดังที่เราได้ยินจากปากเบ้งเฮกมาหลายครั้งคนที่จะยอมเสียสละความสงบสุขของแผ่นดินเสียสละความเป็นชาติของคนร่วมชาติเพื่อความเป็นใหญ่ของตัวเองนั้นเห็นจะมีแต่คนที่เห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงและนับถือตนเองเสียจนเห็นว่าตนเองเป็นพระเจ้าในหนังสือสามก๊กคนที่จะเห็นตัวเองวิเศษถึงขนาดนี้คนที่ยอมเสียชีวิตและอิสรภาพของคนจำนวนมากเพื่อความเป็นใหญ่ของตนก็เห็นจะมีแต่ท่านอาจารย์ใหญ่คงเบ้งเพียงผู้เดียวนี่เป็นมุมมองการวิเคราะห์ของสามก๊กฉบับในทุนนะคะและท่านก็เขียนต่อไปว่าในส่วนของต้วนไหลน้องเมียของเบ้งเฮกก็เห็นจะเป็นคนที่กว้างขวางแล้วก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมีลิ้นการทูตอยู่ไม่น้อยเพราะว่าครั้งที่แล้วบกลกใต้อ๋องมาช่วยจนตัวตายก็เพราะต้วนไหลคนนี้แหละไปช่วยเจรจาคราวนี้ต้วนไหลก็แนะนำเบ้งเฮกให้ไปอาศัยอยู่กับขุนเมืองไทยอีกแคว้นหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกไกลจากเมืองยินแขไปประมาณ 7,000 เส้นขุนผู้นี้มีนามว่าลุตตัดกุดครองเมืองออโกก๊กอันนี้เรียกตามสำเนียงจีนแต่ชื่อจริงๆจะเป็นอย่างไรนั้นสุดที่จะทราบได้นะคะตัวไหลแนะนำให้เบ้งเฮกเข้าหาลุตตัดกุดแล้วขอกำลังมาช่วยซึ่งก็บอกว่าน่าจะได้ชัยชนะแก่ขงเบ้งเพราะว่าลุตตัดกุดนั้นเป็นคนที่เก่งมากลองมาฟังคำของต้วนไหลที่พรรณนาถึงความสามารถลุตตัดกุดซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือสามก๊กค่ะลุตตัดกุดนั้นมีพละกำลังอันมากสูง3ศอกกินแต่เนื้อสัตว์และผลไม้ต่างอาหารแล้วก็มีวิชาคงทนสารพัดอาวุธทหารซึ่งจะเข้าสู้สงครามนั้นก็เข้มแข็งสามารถเอาหวายแช่น้ำมันไว้6เดือนมาถักทำเป็นเกราะแม้ถึงทางกันดารจะข้ามน้ำก็ลอยตัวข้ามฟากไปได้ถ้าถูกอาวุธธนูเกาทันก็มิได้เข้าไปเป็นอันขาดจึงเรียกทหารเหล่านั้นว่าตีนกระเป๋งขอให้ท่านไปอ่อนน้อมต่อลุตตัดกุดให้ยกทหารมาช่วยทำการแก้แค้นของเบ้งเฮกได้ยินตัวไหลน้องเมียกล่าวดังนั้นก็ดีใจความหวังที่เกือบจะดับสูญสิ้นไปแล้วก็รุ่งโรจน์ขึ้นมาอีกมอบตัวให้ตัวไหลพาไปหาลุตตัดกุดณเมืองออโกก๊กทันทีทีนี้ข้อความที่ตัวไหลพรรณนาถึงลุตตัดกุดนั้นผู้เขียนก็วิเคราะห์บอกว่าเกือบจะไม่ต้องพิจารณาล่ะ
ว่าลุตัดกุดและทหารที่กล่าวถึงเนี่ยเป็นคนไทยแน่ๆการที่ทหารของลุตัดกุดเอาวายแช่น้ำมันไว้6เดือนมาทำเป็นเกราะป้องกันตัวจากลูกธนูเก่าทันได้และเอาเกราะนั่นเองทำเป็นเรือข้ามน้ำได้นั่นแสดงให้เห็นได้ชัดว่าวิชาการจักสานของไทยโดยเอาไม้ไผ่หรือหวายมาสานแล้วก็เอาชันยาทาน้ำมันนั้นได้ก่อให้เกิดความพิศวงขึ้นแก่คนชาติอื่นมากกว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และท่านก็อ้างถึงเหตุการณ์นะคะที่พระร่วงได้สารครุเป็นฉลอมส่งสวยน้ำให้แก่ขอมแล้วก็บอกวิชาจักสานนี้แหละที่ทำให้พระร่วงพ่อเมืองไทยมีชื่อเสียงแผ่ไปว่าเป็นผู้มีบุญญาภินิหารและในที่สุดก็กอบกู้เอกราชของไทยคืนมาจากขอมได้เกราะวายใช้ชัญญาแล้วทานน้ำมันของไทยก็ได้ก่อให้เกิดความแตกตื่นอย่างขนานใหญ่แก่กองทัพจีนมาแล้วหลายร้อยปีก่อนสมัยพระร่วงเพราะเป็นสมัยใหม่ที่จีนยังไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนเมื่อเห็นแล้วก็แตกตื่นเลื่องลือกันไปลิคีทหารเอกของคงเบ้งนั้นถึงกับแนะนำให้คงเบ้งยกทัพกลับเพราะว่าเกราะของจีนทำด้วยโลหะมีน้ำหนักมากส่วนเกราะของไทยมีน้ำหนักเบากว่าหลายสิบเท่าแต่ป้องกันอาวุธได้เท่ากันแต่เพียงเท่านี้ก็ได้เปรียบในการรบหนักหนาอยู่แล้วมีหนำซ้ำพอถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องข้ามน้ำทหารไทยกลับเอาเกราะนั้นใช้เป็นเรือประจำตัวข้ามน้ำได้ทันทีอีกต่างหากในขณะที่ทางฝ่ายจีนจะต้องตระเตรียมหาเรือแพกันวุ่นวายเป็นการใหญ่หากใครพลาดพลั้งตกลงไปทั้งเกราะก็จมน้ำตายไม่มีทางรอดที่ทหารจีนเรียกทหารไทยว่าทหารตีนกระเป๋งจะเป็นอื่นไปอีกไม่ได้นอกจากทนกระพันหรือว่าคงกระพันอย่างที่เราเรียกกันอยู่ในปัจจุบันนะคะผู้เขียนบอกว่าในหนังสือสามก๊กนี้ฝ่ายจีนเขียนเอาไว้อย่างคร่าวๆเรียกว่าผีบ้างคนป่าบ้างขนบธรรมเนียมประเพณีใดๆของทางฝ่ายไทยก็พยายามพลิกแพลงเขียนเสียให้เห็นเป็นป่าเถื่อนแต่แล้วความเป็นไทยของคนในสมัยโน้นก็ยังฉายแสงทะลุเครื่องครอบงำออกมาให้เห็นประจักษ์ได้จนตราบเท่าทุกวันนี้ว่าไทยเราเป็นชาติใหญ่ชาติสำคัญมีศิลปะวิทยาการมีขนบธรรมเนียมมีประเพณีปกครองบ้านเมืองและมีชีวิตจิตใจเป็นของเราเองมิได้ไปหยิบยืมเอามาจากคนอื่นเราอยู่ยงคงกระพันเหมือนทหารตีนกระเป๋งมาได้ช้านานจึงได้รักษาตัวรอดมาจนบัดนี้ทีนี้เมื่อเบ้งเฮกเดินทางไปถึงลุตตัดกุดก็ปรากฏว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีลุตตัดกุดแจ้งแก่เบ้งเฮกว่าการที่คงเบ้งยกทัพมากระทำย่ำยีในแคว้นไทยนั้นลุตตัดกุดถือว่าเป็นการกระทำแก่ตนเหมือนกันเพราะตนเป็นคนไทยฉะนั้นในฐานที่เป็นคนไทยก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ในเมื่อมีข้าศึกศัตรูมาถึงบ้านเมืองแล้วลุตตัดกุดก็ให้ส่งกองทัพหน้ามีทหารถึง 30,000 ไปตั้งรับทัพคงเบ้งอยู่ที่แม่น้ำโถหัวสุยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับสงครามอีกครั้งหนึ่งของเบ้งเฮกและคงเบ้งห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองข้างฝ่ายคงเบ้งเมื่อเข้าอยู่ได้ในเมืองยินแขคงเบ้งก็ไม่ได้นิ่งนอนใจใช้ทหารไปเที่ยวสืบข่าวดูว่าเบ้งเฮกจะหลบหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างหรือเปล่าจนในที่สุดก็ทราบข่าวแน่นอนว่าเบ้งเฮกไปอยู่กับลุตตัดกุดแล้วก็บัดนี้ลุตตัดกุดยกทหารจากเมืองออกโกกกมาตั้งอยู่ที่แม่น้ำโถหัวสุยเป็นจำนวนมากมากทีเดียวล่ะค่ะถึง 30,000 คงเบ้งทราบข้อมูลดังนั้นก็สมคเนสมคเนคือสมอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เพราะว่าลุตตัดกุดเป็นเจ้าเมืองใหญ่อีกแคว้นหนึ่งในเมืองไทย
ที่คงเบ้งจะต้องไปปราบสักวันหนึ่งทิ้งเอาไว้ไม่ได้จะเป็นเสี้ยนน้ำต่อไปคราวนี้ก็เลยกลายเป็นโอกาสที่เบ้งเฮกจะไปชักนำลุดตัดกุดมาให้เข้าสงครามคงเบ้งจึงให้ยกทัพไปยังแม่น้ำโทหัวสุยเพื่อจะรบกับลุดตัดกุดอันคงเบ้งนั้นขยาดแม่น้ำเมืองไทยซะแล้วเพราะว่าเคยไปเจอน้ำมีพิษทหารบาดเจ็บล้มตายกันมาหลายครั้งหลายหนพอมาถึงริมแม่น้ำโทหัวสุยก็ยังไม่กล้าที่จะทำอะไรสั่งให้ทหารไปพาชาวบ้านคนไทยซึ่งเป็นชาวเมืองออกโกกกมาซักถามว่าน้ำในแม่น้ำเมืองออกโกกกเนี่ยมีอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดหรือเปล่าบังเอิญคนไทยที่ทหารไปพามาก็เป็นคนไทยชนิดที่ลูกไม้แพรวพรเห็นคงเบ้งมีท่าทีหวาดกลัวแม้กระทั่งน้ำในแม่น้ำเช่นนั้นก็เลยหลอกขู่สำทับส่งไปว่าน้ำในแม่น้ำโทหัวสุยนี้หากคนชาติอื่นภาษาอื่นมาตักกินเข้าไปก็จะเกิดอาการเมาตายแต่ถ้าคนไทยกินแล้วไม่เป็นไรแถมยังกลับเกิดสติปัญญาและมีกำลังมากขึ้นคงเบ้งเมื่อโดนลูกไม้คนไทยเขาดุ้นเบ้อเร่อดังนี้ก็ตกใจผงะหงายหลังในหนังสือสามก๊กกล่าวถึงตอนนี้เอาไว้ว่าคงเบ้งได้ฟังดังนั้นก็ตกใจให้อุยเอียนตั้งค่ายอยู่ริมแม่น้ำตัวคงเบ้งถอยไปตั้งอยู่ไกล250เส้นขอให้ดูเอาเถิดแม่ทัพใหญ่เมืองจีนอุปราชเมืองเสฉวนเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าอย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีคนสมัครเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมายแต่พอถูกคนบ้านนอกหลอกให้เข้าเท่านั้นก็กระโดดหนีไปจากอันตรายไปถึง250เส้นทิ้งลูกศิษย์คืออุยเอียนเอาไว้ให้ตายแทนตัวที่ริมแม่น้ำสามก๊กฉบับในทุนฉบับนี้วิเคราะห์บอกว่าเพราะเป็นธรรมดาของท่านอาจารย์ใหญ่จะต้องหนีเอาตัวรอดก่อนคงเบ้งนั้นมีความขลาดเป็นสันดานเท่าๆกับสติปัญญาและความขลาดนี้เองเป็นกำลังให้คงเบ้งต้องฝึกปัญญาเอาไว้ให้คมเป็นนิดคงเบ้งต้องคอยคิดแผนการเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้ตนเองเป็นใหญ่เหนือคนอื่นเพราะว่าคนขลาดส่วนมากย่อมมักใหญ่ใฝ่สูงเมื่อมีปมด้อยอยู่ว่าตนนั้นสู้ใครไม่ได้ก็พยายามขจัดปมด้อยนั้นด้วยความเป็นใหญ่คงเบ้งต้องนั่งคอยคิดป้องกันภัยไว้เสียตั้งแต่ภัยยังไม่มาคงเบ้งต้องคอยกำจัดคนที่ตนคิดว่าวันหน้าอาจจะเป็นศัตรูได้ทั้งที่คนคนนั้นยังไม่ได้เป็นศัตรูเลยและด้วยความขลาดหรือว่าความกลัวนี้เองคงเบ้งจึงต้องเลี้ยงคนเอาไว้มากเอาไว้เป็นลูกศิษย์โดยที่คงเบ้งมิได้ให้ความรู้สติปัญญาแก่คนเหล่านั้นเลยตรงกันข้ามคงเบ้งกลับหาหนทางที่จะเก็บคนเหล่านี้เอาไว้ให้เป็นคนโง่เพราะคงเบ้งรู้ดีว่าคนโง่นั้นหลอกง่ายต้มง่ายใช้ให้ไปตายง่ายที่คงเบ้งเลี้ยงลูกศิษย์ไว้เป็นอันมากก็เพื่อสำหรับที่จะใช้ให้ไปตายแทนตัวเท่านั้นนี่เป็นมุมมองของสามก๊กฉบับนายทุนนะคะซึ่งผู้ประพันธ์ก็เขียนต่อไปว่าอย่างเหตุการณ์ครั้งนี้พอชาวบ้านบอกว่าน้ำในแม่น้ำนั้นถ้าคนอื่นกินตายแต่คนไทยกินดีคงเบ้งก็ตกใจมิได้พิจารณาให้รอบคอบทิ้งลูกศิษย์คืออุยเอียนเอาไว้ที่ริมแม่น้ำตัวเองกระโดดหนีไปตั้งอยู่ไกลแม่น้ำถึง250เส้นซึ่งอย่าว่าแต่จะต้องกินน้ำในแม่น้ำนั้นเลยแม้แต่เสียงน้ำไหลก็ไม่ให้ได้ยินข้างฝ่ายทหารไทยที่ตั้งค่ายอยู่ฝั่งแม่น้ำอีกข้างหนึ่งเห็นทหารจีนยกมาตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ยกทัพข้ามน้ำไปรบข้างฝ่ายอุยเอียนเมื่อถูกอาจารย์ทอดทิ้งไว้แต่ผู้เดียวพอเห็นทหารไทยข้ามแม่น้ำโดยมิต้องใช้แพหรือเรือแต่ขี่เกราะลอยน้ำข้ามมาเต็มแม่น้ำไปหมดก็หมดกำลังใจที่จะรบสู้เมื่อทหารไทยข้ามน้ำมาได้ก็เข้าตีค่ายอุยเอียนเป็นสามารถอุยเอียนเห็นท่าไม่ได้การ
พราะทหารเหล่านี้นอกจากจะลอยข้ามน้ำได้ด้วยเกราะอย่างแปลกประหลาดจนแทบจะไม่เชื่อลูกกระตาตัวเองแล้วเกราะที่ลอยน้ำได้นั้นยังคุ้มกันอาวุธได้เป็นอย่างดีอีกด้วยอุ้ยเอียนรบไปได้สักหน่อยก็รักษาค่ายไว้ไม่ไหวแตกทัพหนีกลับไปหาคงเบ้งรายงานความพ่ายแพ้ให้ทราบทุกประการคงเบ้งก็เรียกลิขีเข้ามาปรึกษาแต่ลิขีก็ไม่มีคำปรึกษาใดๆจะให้นอกจากบอกให้เลิกทัพแล้วก็กลับเมืองเสฉวนซะคงเบ้งได้ยินลิขีว่าดังนั้นจะยอมตามก็ไม่ได้เพราะว่าจะเสียเหลี่ยมจึงแซงทำเป็นหัวเราะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้จึงค่อยคิดการกันต่อไปคงเบ้งเมื่อตรึกตรองอยู่ได้คืนหนึ่งก็ตกลงใจว่าสงครามคราวนี้เขาขั้นแตกหักแล้วจะต้องรบเอาแพ้ชนะกันให้เด็ดขาดกันลงไปข้างหนึ่งเพราะทหารของตนเสียกำลังใจลงไปเรื่อยๆด้วยกองทัพไทยนั้นล้วนแต่มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆกันนอกจากนั้นคงเบ้งเองก็ยังได้ถลำตัวยกทัพเข้ามาในดินแดนที่ตนไม่รู้จักภูมิประเทศถ้าจะต่อสู้สงครามต่อไปก็จะยิ่งยากลำบากขึ้นทุกวันอันหนึ่งทางฝ่ายเบ้งเฮกก็ได้รบสู้มานานนักหนาแต่ก็พ่ายแพ้แก่คงเบ้งมาทุกครั้งถ้าคงเบ้งรวบรัดเผด็จศึกเสียในตอนนี้เห็นทีจะเอาชนะแก่เบ้งเฮกให้เด็ดขาดได้คงเบ้งคิดดังนี้แล้วก็ตัดสินใจใช้อาวุธลับเป็นครั้งแรกอาวุธลับนั่นคืออะไรคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยอาวุธลับก็คือลูกระเบิดซึ่งจีนเรียกว่าประทัดเหล็กครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกที่ปรากฏว่ามีการใช้ลูกระเบิดในการสงครามสามก๊กฉบับนายทุนว่าไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ว่าต่อว่าผู้ที่ต้องรับเคราะห์กรรมโดนลูกระเบิดล้มตายเป็นอันมากก็คือคนไทยคงเบ้งทำสงครามกับจีนด้วยกันมาเป็นเวลานับเป็น10ปีใช้กลศึกกลอุบายมาก็มากแต่ไม่เคยยอมใช้อาวุธลับเลยถ้าจีนรบกับจีนก็รบกันด้วยถ่วนด้วยง้าวรบกันเป็นเพลงๆเหมือนกับซ้อมกันเล่นกันแล้วก็รบกันเฉพาะแต่ตัวนายทหารเท่านั้นรีพลที่ยืนดูมีหน้าที่เป็นกองเชียร์เมื่อรบกันไปได้ 4-5 เพลงต่างฝ่ายต่างอ่อนกำลังก็ขี่ม้ากลับเข้าค่ายแต่งโต๊ะเอาสุราอาหารเลี้ยงกันตามระเบียบนานๆจึงจะมีคนถูกอาวุธตายเสียครั้งหนึ่งเพราะฝ่ายที่ถูกอาวุธนั้นหลบไม่ทันหรือฝ่ายที่เป็นคนฟันนั้นยั้งมือไม่ทันคนที่เคราะห์ร้ายต้องตายแบบนี้ก็เหมือนกับถูกชกตายบนเวทีมวยหรือถูกผลักศีรษะโขกกับพื้นตายในบ้านเสนาบดีเมืองไทยท่านว่าเป็นอุปัตถวะเหตุจะไปเอาโทษกับใครก็ไม่ได้แต่คงเบ้งมารบคราวนี้มีข้าศึกเป็นคนไทยมีใช่จีนด้วยกันธรรมเนียมการรบจึงแตกต่างคงเบ้งจึงสามารถปฏิบัติการได้เต็มฝีมือโดยปราศจากความกระดากกระเดื่องใจแต่ประการใดคงเบ้งรู้ดีว่าการใช้ลูกระเบิดนั้นจะมีผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมากแต่คงเบ้งก็ยังยินดีใช้อย่างทารุณเพราะคนที่จะตายนั้นเป็นเพียงคนไทยถ้าคงเบ้งจะนำประทัดเหล็กไปใช้แก่โจโฉหรือว่าซุนกวนป่านนี้คงเบ้งก็จะครองเมืองจีนเสียนานแล้วอันหนึ่งการนำอาวุธลับหรือว่าอาวุธใหม่มาใช้ในการสงครามนั้นมีผลสำคัญทางใจมากกว่าทางกายจริงอยู่อาวุธใหม่แต่ละชนิดย่อมมีพลังอำนาจทำลายชีวิตร่างกายของคนลงได้เป็นจำนวนมากแต่ข้อสำคัญนั้นอยู่ที่จิตใจในการมีอาวุธใหม่นั้นจะทำให้สงครามสิ้นสุดลงหรือไม่ผู้ใช้อาวุธใหม่จะต้องใช้ให้ถูกเวลาให้เข้ากับจังหวะกำลังใจของข้าศึกที่อ่อนแอลงและธรรมดาการสงครามนั้นมิใช่ของสนุกคู่สงครามจะกระทำการรบก็ด้วยความจำใจและมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดบังคับให้ทำเมื่อทำไปแล้วต่างฝ่ายต่างก็อยากเลิกแต่จะต้องมีสาเหตุให้อ้างได้ว่าต้องยอมเลิกสงครามนั้นเพราะเหตุใดถ้ามีการนำอาวุธใหม่มาใช้ในการสงครามเผอิญไปประจวบกับเวลาที่ความอยากเลิกสงครามมีอยู่แล้วการสงครามก็จะสิ้นสุดลงไ
แต่ถ้านำไปใช้ก่อนถึงเวลาสงครามนั้นก็จะไม่สิ้นสุดลงทีนี้อันอาวุธลับหรือว่าอาวุธใหม่ต่างๆนั้นย่อมจะเกิดมีขึ้นเรื่อยไปหากมนุษย์เรายังถือว่าการรบพุ่งฆ่าฟันนั้นเป็นวิธีวินิจฉัยปัญหาระหว่างประเทศขั้นสุดท้ายแต่อาวุธทุกอย่างจะลับหรือใหม่ไปได้ไม่นานย่อมมีผลแท้จริงในคราวแรกที่ใช้เท่านั้นเมื่อมีทางผูกก็ย่อมมีทางแก้ฉะนั้นอาวุธทุกอย่างก็ย่อมมีสิ่งป้องกันหรือทำให้เบาบางลงไปในที่สุดและถ้าอาวุธนั้นหมดความลับต่างฝ่ายต่างรู้วิธีใช้กันสิ้นอาวุธนั้นก็อาจไม่มีฝ่ายใดนำมาใช้ทีนี้ในส่วนของขงเบ้งเมื่อได้ตัดสินใจดังนั้นแล้วก็วางแผนการทันทีขงเบ้งรู้ดีว่าลุดตัดกุดเป็นพันธมิตรคนสุดท้ายของเบ้งเฮกถ้าประหารลุดตัดกุดเสียได้เบ้งเฮกเป็นต้องยอมแพ้ในคราวนี้เพราะว่าหมดคนที่จะมาช่วยเหลือด้วยกำลังอีกต่อไปอิทธิฤทธิ์ของอาวุธใหม่ของขงเบ้งก็คือประทัดเหล็กซึ่งก็มีอำนาจพอที่จะมีให้คนไทยลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกเป็นเวลานานแผนการของขงเบ้งอันเป็นขั้นแตกหักก็คือให้เอาธงไปปักทำเป็นค่ายลวงเอาไว้ถึง7ค่ายตลอดลำธารที่มีชื่อว่าจัวปัวศกแต่ละค่ายให้ปักธงขาวเอาไว้เป็นสำคัญผลจากค่ายที่7ไปแล้วถึงที่ล้อมอันสุดท้ายขงเบ้งให้เอาหินและไม้มากั้นล้อมไว้ในนั้นให้ฝังประทัดเหล็กไว้เป็นอันมากและให้เตรียมเกวียนใส่ดินปืนและฉลอมดินปืนเอาไว้ใกล้ๆเป็นจำนวนมากเมื่อเตรียมพร้อมแล้วขงเบ้งก็สั่งให้อุยเอียนออกไปรบและทำให้เป็นแพ้วิ่งหนีเข้าค่ายทีละค่ายแล้วก็ให้แตกกระจายจนครบทั้ง7ค่ายอุยเอียนจะต้องล่อลุดตัดกุดให้เข้าไปอยู่ในที่ล้อมและเมื่อลุดตัดกุดเข้าไปอยู่ในที่ล้อมขั้นสุดท้ายแล้วก็ให้จู่ล่งและมาใต้เนี่ยจุดไฟขึ้นอย่าให้ทหารไทยรอดออกมาได้แม้แต่คนเดียวในการรบคราวนี้ฝ่ายไทยก็ระมัดระวังเกรงว่าจะต้องกลอุบายของขงเบ้งฉะนั้นแม้ว่าอุยเอียนจะแกล้งทำเป็นแพ้แล้วแพ้อีกลุดตัดกุดก็ตามไปด้วยความระมัดระวังอย่างช้าๆการรบคราวนี้กินเวลาถึง3วันกว่าที่อุบายของขงเบ้งจะเป็นผลสำเร็จได้แต่ในที่สุดฝ่ายไทยเห็นชนะข้าศึกบ่อยเข้าก็เกิดความประมาทลุดตัดกุดเริ่มคุยโบว่าทำสงครามคราวนี้ได้ชัยชนะถึง15ครั้งตีค่ายได้ถึง7ค่ายเห็นทีขงเบ้งจะเสียทีเราเป็นมั่นคงรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเป็นวันตายของลุตัดกุดแต่งตัวห่มเกราะประดับพลอยสวมลูกประคำคอขี่ช้างออกนำหน้าทหารเพื่อที่จะไปรบกับกองทัพจีนอุยเอียนเห็นเช่นนั้นก็ร้องด่าท้าทายล่อให้ลุตัดกุดไล่ลุตัดกุดก็โกรธตาแดงดังกับแสงเพลิงใส่ช้างนำทหารเข้าไล่อุยเอียนไปจนในที่สุดไปตกอยู่ในที่ล้อมที่ขงเบ้งวางไว้ฝ่ายจูล่งกับมาใต้ซึ่งคอยทีอยู่เห็นทหารไทยเข้ามาตามแผนการที่ได้กำหนดไว้ก็จุดไฟขึ้นรอบแล้วก็เอาไฟจุดเกวียนที่เต็มไปด้วยดินปืนใส่เข้าไปเอาฉลอมไฟโยนเข้าไปอีกประทัดเหล็กที่ฝังไว้ถูกไฟก็แตกระเบิดดังสนั่นวันไหวทหารไทยของลุดตัดกุดและตัวของลุดตัดกุดเองตายอยู่ในที่ล้อมทั้งสิ้นไม่มีใครรอดออกมาได้เลยแม้แต่คนเดียวปฏิกิริยาของขงเบ้งในตอนนี้เป็นอย่างไรเมื่อเห็นความตายที่โหดเหี้ยมของลุดตัดกุดแล้วก็ทหารไทยติดตามได้ตอนหน้าตอนที่8ซึ่งเป็นตอนอวสานค่ะของเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง